มาร่วมรับชมกันต่อกับเขาคนนี้ที่มีความตั้งใจมาคว้า3ผ่านจากคณะกรรมการเขาจะสามารถทำได้หรือไม่มาเอาใจช่วยกันครับสวัสดีครับผมชื่อนายวุฒิเชษใจดีครับผมชื่อเล่นชื่อน้องกายครับอายุ17ปีมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับอยู่อำเภออะไรลูกร้อยเอ็ดอยู่อำเภอหนองฮีครับหนองฮีมันไกลจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดเยอะไหมลูกประมาณ70กิโลครับผมเคยมาไหว้พระในบึงพลันชัยไหมเคยครับเคยไปแล้วขอพรอะไรกับก็ที่บึงพลันชัยขอพรให้ตัวเองแบบประสบผลสำเร็จประสบความฝันครับผมตั้งความหวังไว้ครับผมความฝันและความหวังของเราก็คืออยากเป็นนักร้องใช่ไหมลูกครับผมอยากเป็นศิลปินครับอ่ะวันนี้กายจะร้องเพลงอะไรลูกเบอร์เก่ายังเฝ้ารอครับผมสู่เด้อไอขอเป็นแรงใจให้ส่งความห่วงใยจากใจคนเคยร่วมบังหัวน้องหักเขาสองเฮาจึงแยกกันยาวบ่สิ้นได้เดินเคียงข้างแต่ยังคิดฮอดบ่เศร้าเพื่อน้องบังเอิญเผชิญความหม่นมีความวุ่นวนกวนใจจนทำให้งาต่อสายมาเด้อบ่ต้องอายเว้ากับแฟนเก่ามือถือยังมีชื่อเจ้าแม้เราเลิกกันนานดีหากเขาเป็นต่างอย่าลืมหาทางส่งข่าวแม้เพียงทุกเศษความเหงาอย่าเก็บไว้เด้อคนดีแม่นอีหลีอยู่บ่เข้ามาว่าทุกแฟนย่ำยีเจ้าเสียน้ำตาหลายทีเพราะเขาเริ่มบ่ซื้อต่อใจบางลูกมันมีความเป็นไม้พิรมพรเหมือนกันมันลูกกระแทกไม่รู้ว่าเราด้วยธรรมชาติหรือเราตั้งใจยังไงก็ไม่รู้นะพลังเสียงเวลาขึ้นตัวสูงๆอะไรเงี้ยเนื้อเสียงมันมีความแหบมันมีความหนามันมีอะไรอยู่ในนั้นหลายๆอย่างเฉพาะความรู้สึกของลุงโน้ตน่าสนใจวันนี้ต้นทุนของกายดีมากนะลูกครูชอบความลงตัวในความเป็นกายมากเลยถ้าหากว่าจะหาใครสักคนไปเป็นนักร้องและที่ชอบมากก็คือเสียงพลังแล้วก็การเอาเสียงมาใช้มันใช่หมดเลยจริงๆการมาเวทีลูกอยากให้หนูมาหาประสบการณ์เป้าหมายคือประสบการณ์นะลูกนะแต่ถ้ามันจะได้เข้าไปในรอบต่อๆไปถือว่ามันเป็นเรื่องของความโชคดีของเราด้วยเพราะฉะนั้นการฝึกฝนสำคัญอีกอย่างนึงก็คือพยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดอย่าพยายามเป็นคนอื่นนะลูกนะเวลาร้องเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นธรรมชาติของกายเองมันจะมีเสน่ห์มากครับโชคดีครับพร้อมกันเลยครับค่ะพร้อมกันนะผ่านครับขอบคุณครับด้วยน้ำเสียงที่น่าหลงไหลกระทำให้คุณกายคว้า3ผ่านจากคณะกรรมการของเราไปได้แบบไม่ค้านสายตาเลยครับมาต่อกันที่ผู้หญิงคนนี้เธอคือคนที่ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาวันนี้เธอพร้อมแล้วที่จะกลับมายืนบนเวทีการร้องเพลงอีกครั้งสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธัญพรจันนาอายุ23ปีมาจากจังหวัดเลยค่ะตอนนี้ก็ทำไร่อ้อยตัดอ้อยส่งโรงงานกับครอบครัวค่ะหนูเรียนจบชั้นม.6 ค่ะมีน้องก่อนเลยไม่ได้เรียนต่อเลยได้มาทำไร่อ้อยช่วยพ่อกับแม่ค่ะก็เครียดค่ะเพราะว่าทำให้พ่อกับแม่เสียใจรู้สึกตอนนั้นก็รู้สึกแย่ย่ำแย่อยู่ค่ะเครียดขนาดที่ว่าตอนนั้นก็คิดสั้นอยู่นะคะแต่พ่อกับแม่ก็คอยให้กำลังใจอะค่ะมีครอบครัวนี่ค่ะคอยให้กำลังใจมาโดยตลอดก็เลยผ่านจุดนั้นมาได้ก็เพราะครอบครัวนี่แหละค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะก็รู้เท่าไม่ถึงการด้วยก็เพราะรักเขาด้วยอะค่ะตอนนั้นก็เป็นรักครั้งแรกด้วยอะค่ะตอนที่รู้ว่ามีน้องเราก็ตอนนั้นป๊อกก็คิดที่จะออกค่ะแต่พอคิดขึ้นมาได้ก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่กระทำขึ้นมาเอง
เด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยก็เลยต้องคิดว่าต้องรับผิดชอบเขาอะค่ะตอนที่ว่าพ่อกับแม่รู้ว่าป๊อปท้องนะคะก็พ่อกับแม่ก็รู้สึกเสียใจค่ะครั้งแรกพอมีน้องออกมาแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะให้กำลังใจลูกมาตลอดแฟนก็แยกทางกันอยู่แล้วค่ะเลิกกันไปแล้วเพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อะค่ะแล้วเรารู้ตัวว่าเราเริ่มชอบการร้องเพลงตั้งแต่ตอนไหนก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยอะค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอนให้แล้วก็มีคุณลุงเป็นหมอลำด้วยอะค่ะเวลาคุณลุงไปร้องเพลงร้องรำทำเพลงที่ไหนก็ขอคุณลุงไปด้วยอะค่ะความฝันของป๊อปก็คืออยากเป็นนักร้องค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยแต่พอมีลูกป๊อปก็ไม่มีโอกาสได้ไปร้องเลยอะค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ป๊อปอยากกลับมาทำความฝันต่ออีกครั้งก็เพราะมีลูกเขาเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณพ่อกับแม่นะคะที่อยู่เคียงข้างหนูมาโดยตลอดทำให้หนูผ่านเรื่องร้ายๆมาได้ถึงหนูจะเป็นลูกที่แย่แต่หนูจะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกของหนูให้ได้ค่ะบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้งานแลกรายได้ที่ใจสหาเรียนมาก็ต้องรีบฟ้ารอถ้าไม่ไหวเช่าห้องโสมสุขนอนเพื่อลดทอนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังคาเรือหวังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลือนแต่คงต้องรอเขียนคำห้ามท้อวิเตือนใจฝันสายเลือดความมุ่งมั่นจากแม่นั้นยังมีมากพอลูกแม่ยังสู้ไหวใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืความมุ่งมั่นจากแม่นั้นยังมีมากพอลูกแม่ยังสู้ไว้แม่เมืองไกลใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืนเป็นไงแล้วใส่เต็มที่ยัง
ใส่เต็มที่เลยค่ะเวอร์ชันนี้นะเป็นเวอร์ชันสะใจมากเลยโอ้ยเบิร์ดคัมซิลเวลล่ะม่วนขนาดลูกม่วนขนาดขอบคุณค่ะพอฟังเสียงป๊อปร้องเพลงแล้วนี่รู้เลยว่าหนูเกิดมาเป็นนักร้องเลยบุคลิกเสียงโดยเฉพาะกับเพลงเขียนฝันไว้ข้างฟ้าดูเหมือนว่าครูไม่เคยได้เห็นคนเสียงแหบมาร้องเพลงนี้เลยป๊อปทำให้ทุกคนได้รู้จักเขียนฝันไว้ข้างฟ้าในสำเนียงนี้มันน่าภูมิใจมากลูกภาพรวมเนี่ยถือว่ามีเสน่ห์มากขึ้นต้นอาจจะมีการคำสั้นยาวไม่เป๊ะเล็กน้อยแต่พอผ่านครึ่งทางไปแล้วเนี่ยร้องได้ดีเลยจะเป็นแชมป์ไม้ทองคำหรือเปล่าไม่รู้นะแต่หนูเป็นอาชีพนักร้องได้เลยลูกทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับสู้ต่อไปลูกขอบคุณค่ะความจริงเนี่ยวันนี้หนูมีสิทธิ์ถึงปุ่มทองนะถ้าช่วงต้นๆมันสมบูรณ์หน่อยนะเท่านั้นเองอะลูกหนูเป็นนักร้องได้นะค่ะแล้วเป็นนักร้องที่ดีได้ด้วยเทปนี้ออกอากาศหนูดูตัวหนูเองนะและผลที่จะมาถึงหนูนั้นมันมากมายมหาศาลแต่วันนี้หนูทำได้ดีมากกับเพลงนี้ผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะด้วยเสียงร้องที่ไพเราะของคุณป๊อปก็สามารถทำให้คว้า3ผ่านจากคณะกรรมการไปได้ขอให้สู้ต่อไปบนเส้นทางแห่งความฝันนะครับ